วันนี้เราซื้ออะไรมาดัสการ์ดนะคะแผ่นใยไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงติดตั้งง่ายนะคะเอาไว้ดักจับฝุ่นจากพัดลมนะคะแผ่นกรองอากาศสำหรับพัดลมฝุ่นละออง PM 2.5 สิ่งแปลกปลอมไวรัสนะคะใครที่มีเครื่องฟอกอากาศใช้วิธีนี้ได้นะนี่ก็คือเดี๋ยวให้ดูก่อนนะดัสการ์ดแผ่นกรองอากาศทรงกลมถูกออกแบบเพื่อใช้กับพัดลมบ้านโดยเฉพาะผลิตจากเส้นใยไฟฟ้าสถิตมีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและสิ่งแปลกปลอมในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุมาจากโรคระบาดทางเดินหายใจแผ่นกรองสามารถใช้ได้กับพัดลมตั้งแต่ขนาด 14-16 นิ้วทีการใช้ก็ต้องทำความสะอาดพัดลมก่อนนะคะนำแผ่นกรองอากาศดัดกรองไปยังด้านหลังของพัดลมแปะแถบยึดกับแผ่นกรองพัดลมและเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเชื้อโรคที่มาจากการไอหรือการจามฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ได้นะละอองเกสรดอกไม้ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กตั้งแต่ 0.1 ไมครอนอันนี้มันจะ40บาทนะจะไม่ผิดซื้อ Shopee เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะอายุการใช้งานนะภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้งานนะคะหลังใช้งาน3สัปดาห์เนี่ยเราเกิน3สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะสภาพควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศพัดลมดัดโดยเฉลี่ยน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือนเหมือนจะเกิน1เดือนแล้วหรือเมื่อแผ่นกรองอากาศเปลี่ยนเป็นสีเทานะเทาทั้งแผ่นแล้วค่ะทั้งนี้ความหนาแน่นของฝุ่นในเรนที่ใช้มีผลต่ออายุของผลิตภัณฑ์เราอยู่คอนโดนะไม่รู้ฝุ่นมาจากไหนน่าจะถนนใหญ่ที่ติดคอนโดนั่นแหละลุงลังมากเลยอ่ะเครื่องกรองอากาศก็มีอันนี้ก็ใช้แอร์ก็ติดแผ่นกรองอากาศก็คือไม่หลอดสักอันนะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพแกะออกมานะคะข้างในคุณก็จะพบกับแผ่นกรองนะคะเขาจะพับเป็นสามเหลี่ยมง่ายก่อนนะอย่าเพิ่งคลี่มันนะไปวัดขนาดพัดลมมาก่อนนะแล้วก็เอาอันนี้ติดนะแล้วก็ตัดตามนี้นะคะถ้าพัดลมใครใหญ่ใครเล็กก็ตัดตามเส้นปะไปเลยนะเอาทาบแล้วก็ตัดตามเลยนะแล้วก็ใช้ไม่ใช่อันนี้ใช้อันนี้นะติ๊กเกอร์กาว2หน้านะคะติดรอบพัดลมแล้วก็ติดนะคะแล้วก็เอาอันนี้นะคะเขียนวันใช้งานให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่าวันไหนนะอ่ะเทียบให้ดูอันนี้นะคะสภาพนะคะเดี๋ยวจะเทียบกับอันนี้ติดวันที่25เดือน5นะคะกี่วันนับนะคะเห็นความเทาไหมเดี๋ยวเทียบกับแผ่นจริงให้ดูนะเอ้ยแผ่นใหม่ให้ดูเลยละกันนี่เห็นสภาพไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก่อนและหลังนะเห็นป่ะเทาไหมเทาไหมสกปรกเนาะโสโครกอ่ะดมไปได้ไงก็ไม่รู้แต่มันก็มีเรื่อยๆทำยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนละไปเปลี่ยนก่อนนะคะบ๊ายบาย